สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน Pop จากเรื่อง Dragon Quest นะฮะถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Dragon Quest แต่ถ้าเป็นไทยเราเนี่ยรู้สึกจะใช้คำว่าไดตรุยแดนเวทมนต์นะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้เป็นตัว Pop นะฮะแต่ว่ากล่องมันจะไม่ค่อยสวยผมเลยเอามาเป็นตัวรีวิวให้กล่องมันจะขาดนิดนึงอันนี้คือหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างนะฮะอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ากล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยอะใหญ่มากแต่ข้างในผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นขนาดสักประมาณไหนนะฮะในกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะฮะอันนี้เขาจะห่อบับเบิ้ลมาด้วยนะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันมันจะเป็นบับเบิ้ล2ช่องนะฮะตัวหนึ่งก็คือมาเป็นตัวแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือจะมาเป็นฐานให้นะฮะตัวฐานจะเป็นวงรีสีดำปกตินะฮะส่วนตัวมาตัวเต็มไม่ได้มีแยกส่วนไหนมาให้นะฮะสีก็จะเป็นชุดเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวตัดด้วยผ้าคลุมตรงกลางเป็นสีดำขาวนะฮะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางผมก็คือสีดำปกติมีผ้าคาดหัวสีเหลืองนะฮะถุงมือกับรองเท้าจะเป็นเขียวอีกสีหนึ่งนะฮะแบบนี้ตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะไม่ได้มีข้อต่อไม่ได้มีสวมชุดแต่ว่าจะไฮไลท์รองเท้ารองเท้ามีไฮไลท์เงาอยู่นะฮะส่วนชุดก็จะมีตามร่องนิดนึงนะฮะนี่ตามร่องขาร่องกางเกงตรงนี้จะมีลงเงาอยู่ด้วยนะฮะนิดนึงหน้าตานี่นะฮะค่อนข้างชัดเจนนี่ผมถือว่าโอเคนะจริงๆเรื่องนี้ผมยังไม่ได้อ่านเลย โอเคตอนนี้รู้สึกจะมีอนิเมะนะฮะรีออกมาใหม่อยู่ก็เดี๋ยวผมกำลังรอดูอยู่นี่คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะใส่กับฐานนะฮะจะเป็น2รูกับ1รูอยู่แล้วมาเราหมุนให้ดูอันนี้ตัวก็นะฮะไซส์ประมาณก็เกือบใหญ่กว่า DXF นะถ้าเทียบจริงไซส์ถือว่าใหญ่เลยนะฮะทีนี้ความสูงนะฮะตัวนี้การจะอยู่ประมาณที่19เซนนี่จากขาถึงจังไวผมตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่19เซนนะฮะก็ถือว่าไซส์โอเคอยู่เลยตัวค่อนข้างใหญ่อยู่นิดนึงนะฮะก็เป็นจาก Dragon Quest นะฮะไดตรุยแดนเวทมนต์นั่นเองตัวที่ออกมาก่อนจะเป็น Pop เนาะเดี๋ยวไดจะออกตามมาถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวไดให้ดูอีกทีนึงแล้วกันซึ่งตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เรามารีวิวกันให้ดูจะเป็นค่ายของฟูริวนะฮะตัวนี้เป็นของฟูริวนั่นเองเนี่ยถ้าใครชอบตัวนี้จากเรื่องนี้ก็ไปลองตามหากันดูแล้วกันสำหรับวันนี้นะเราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ